บอกไปนะคะคนี่คือการจบชีวิตการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีของคุณกนกวันวิลาวันนะคะเพราะว่าวันนี้สารดีการนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ทางปปชได้ร้องนางกนกวันวิลาวัน,นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะเป็นการขอออกโฉนดการถือครองที่ดินนะคะคุณผู้ชมจําได้ไหมคะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะ ที่ดินที่ว่านี้อยู่ที่ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีการอ้างว่าได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาจากนายทิวมลิซ้อนเมื่อปี2533แต่พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่านายทิวเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เคยเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมถึงแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ด้วยนะคะ ไปตรวจสอบเพราะถ้จริงปรากฏว่าคุณกนกวันเนี่ยได้ออกโฉนดที่ดินโดยที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายไม่ได้มีการครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินตามที่กล่าวอ้างว่าทําสวนผลไม้พอไปตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ โฉนดนี้นะคะได้มาตั้งแต่ปี2,554แล้วก็ยังถือครองที่ดินนี้มาจนถึงวันที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบันก็เลยเป็นการบอกนะคะว่านี่เป็นการแสวงหาประโยชน์มีชอบเพื่อตัวเองตามมาตรฐานจริยธรรมเข้าข่ายว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงแม้จะไม่ได้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยตรงก็ตามแต่อาจทำให้สาธารณชนขาดความเชื่อถือศรัทธาจึงพิพากษาว่านางกนกวรรณฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและให้นางกนกวรรณพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2565 ซึ่งก็เป็นวันที่สารดีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของนางกนกวันตลอดไปหมายความว่าไงคุณผู้ชม,มชีวิตนี้จบแล้วนะคะกับเส้นทางการเมือง<ะ>เพราะจะไม่สามารถเป็นนักการเมืองได้ตลอดชีวิตนะคะ,ะอันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงถ้าไม่ได้สมัครเลือกตั้งแต่ได้เชื้อเชิญเปรัฐมนตรีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหือนกันใช่<ะ>เพราะว่า ตามที่สารระบุคือไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆนะคะอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 5วรรค3วรรค4รวมถึงยังไม่สามารถไปเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งได้เป็นเวลา10ปีครับ น,ะะนี่คือสิ่งที่สารพิพากษามาวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณกหนกวันไม่ได้มาฟังคำพิพากษาค่ะแต่ว่ามอบหมายให้ทนายความมาฟังคำพิพากษาแทนดิฉันขอขยายความนิดนึงนะคะย้อนความกลับไปหน่อยหนึ่งนะคะคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทางเลขาที่การปรปรชก็ออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเข้าใจกันก่อนว่าคดีนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ขานะคะขาแรกเนี่ย เป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ศาลฎีกาตัดสินไปแต่มันยังมีส่วนของคดีอาญาค่ะคุณผู้ชมนะคะยังมีส่วนของคดีอาญาซึ่งตอนนี้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะ มันยังมีสำนวนที่ยังไม่เสร็จนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบอีกหนึ่งสำนวนตอนนี้ยังดำนสืบไม่เสร็จนะคะนี่นะคะอันนี้คือคดีนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าคุณกนกวันคนเดียวไหมที่จะต้องเจอลักษณะแบบนี้ปปชบอกเลยนะคะว่ายังมีอีกหลายความผิดหลายกรณีที่ปป,ปชกําลังดําเนินการอยู่นะคะหลายพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นทั้งสนามกอล์ฟเป็นทั้งบ้าน หลายเคสเลยค่ะคดีครอบครองที่ดินโดยมีชอบตอนนี้ปปชตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน7คดีนะคะเป็นเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดยเป็นการครอบครองที่ดินก่อนดำรงตำแหน่งและครอบครองที่ดินต่อเนื่องมาจนถึงช่วงดำรงตำแหน่งที่สำคัญมีทั้งสสและสอวอค่ะนะคะคา,าดการว่าทั้ง7คดีนี้จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาในปีนี้ได้ค่ะ2566 การครอบครองที่ดินมีทั้งเอกสารสิบสอบปกอและพบทห้ารวมถึงการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรการครอบครองที่ดินหลังจากดํำรงบตำแหน่งแล้วทำให้ขาดคุณสมบัติเพราะมีแนวทางคามิภากษาชัดเจน ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะเรื่องของการฝาร่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยคเคสก่อหน้านี้จําได้ไหมคะคุณปรินาไกรคุบนะคะ,คะแล้วก็มาเคสนี้คุณกหนกวันวิลาวันนะคะ,คะปะปะชอบอกเลยค่ะว่าคนที่เป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีต้องรู้กฎหมายและคําถามคือถ้าหากยุบสภาไปแล้วล่ะสอสอพ้นจากตําแหน่งทำยังไงต่อยังตรวจสอบได้อยู่นะคะคุณผู้ชมและถ้าหากกลับเขามีตําแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งและถ้าหากสารรัฐรับฟ้องแล้วก็สามารถสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งใหม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผลย้อนหลังตามที่สารสั่งหากไม่ได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารวินิจฉัยใ,ให้ผิดจริยธรรมก็ต้องห้ามดำรงตำแหน่งห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งนับจากวันที่พ้นตำแหน่งเหมือนกันนะคะนี่ย้อนกลับไปค่ะคดีนี้เป็นคดีใหญ่อย่างที่ดิฉันบอกไปนะปปชเนี่ยชี้มูลคุณสุนทรวิลาวัน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนนำพ,พนรรคภูณใจไทยเป็นพ่อลูกกันนะคะ,ะในฐานะที่ไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตในการออกโฉนดที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ยังเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอย่างที่บอกไปโฉนด3แปลงนี้นะคะคุณผู้ชมคะแปลงแรกนะคะแปลงที่41158เนี่ยนะคะเป็นการออกให้กับคุณกนกวัน สีจันง,งามก็คือคนเดียวกันตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลน,นะคะตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นกนกวันวิลาวันนะคะที่ดินแปลงที่4ี่59เป็นการออกให้กับคุณสุนทรวิลาวันและที่ดินแปลงที่4ี่60เป็นการออกให้กับนางสาวน้อยตุ้มพันธนะคะพฤติการเหมือนกันค่ะก็คือมีการออกโฉนดโดยมีการอ้างว่าซื้อต่อมาจากคนที่เคยทําประโยชน์ในที่ดินมาก่อนซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าไม่มีการซื้อขายจริงบวกกับมีภาพถ่ายทางอากาศ เป็นปี2546นะคะเป็นปีที่ใกล้เคียงกับการเดินสำรวจค่ะคุณผู้ชมพื้นที่เป็นป่ามาตลอดไม่มีร่องรอยการก,กระทำโดยประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขายืนยันขึ้นมาและคดีนี้ค่ะไม่ใช่โดนเฉพาะนักการเมืองะนะคะแต่มันเอี่ยวไปถึงข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะเพราะอะไรคุณผู้ชมตามข้อมูลเนี่ยมีข้าราชการหลายคนนะคะที่ ที่เจอข้อหาทางวินัยและข้อหาทางอาญาด้วยเพราะเป็นคนที่ไปเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับคุณกนกวันและคุณสุนทรไงนะคะถึงบอกว่าคาดีนี้มันไม่ธรรมดานะคะและท้ายที่สุดวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าทําให้ชีวิตทางการเมืองของคุณกนกวันวิลาวันจบโดยสมบูรณ์แบบนะคะคนี่คือสิิผู้ถูกกล่าวหาในคดีลุกป,ป่าเขาใหญ่นะคะ มีทั้งข้าราชการนะคะมีทั้งคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะ hmm. เห็นชัดเจนนะว่านี่น่าจะเป็นกรณีตัวอย่าง <Ha. S 2> หลังจากนี้ไปน่าจะเป็นมาตรฐานสําคัญล่ะว่า hmm. คุณต้องต้องตรงไปตรงมาทา <Ha. S 2> แบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะคะระดับรัฐมนตรีเลยนะ,ะใช่ค่ะ